รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้ก่อนที่เราจะพบกับความสนุกสนานในวันนี้เราไปพบกับเรื่องราวและความสนุกสนานในตอนที่แล้วกันก่อนเลยครับลูกเอาสิมึงฟันนะมึงฟันกูกับลูกให้ตายทั้งคู่เลยมึงฟันสิมึงฟันโผไวตอนนั้นลูก2ขวบเหรอครับ2ขวบค่ะโอ้ยยอมอยู่แบบนี้นานเท่าไหร่คะจนคนโตเนี่ยอยู่ม.3ค่ะโอ้โหคนโตเกเรคนโตเป็นยังไงเขาก็เกค่ะเรียนไม่จบติดเพื่อนเฮ้ยแม่เองมาสงสัยเขามาเอาเรื่องเองว่ะแม่ขอกราบเพื่อนๆลูกทุกคนเลยนะลูกนะว่าอย่าชวนกันไปได้ไหมก็เลยกราบเขาเลยไหว้เขาเลยไหว้แบบแม่ขออย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ขอแม่บ้าหรือเปล่าทำไปทำไมแบบนั้นแม่ก็เลยบอกว่าแม่ทำได้ทุกทางแหละให้ลูกกลับมาให้ลูกอยู่บ้านให้ลูกแบบไม่ไปไหนเนี่ยแล้วตอนเราบอกเขาอย่างงี้เขาบอกยอมไหมเขายอมไหมเขาเข้าใจไหมเขาก็ไปกับเพื่อนค่ะเขาเกเรตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเริ่มคือเหมือนกับเขาซึมซับมาตั้งแต่พ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือลูกโดนจับใช่ใช่ค่ะตอนนั้นโดนจับด้วยคดีอะไรคะคดียาเสพติดนะคะเขาอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนั้นเสพยังไม่ถึง18ติดเยาวชนนะคะก็เห็นลูกในสภาพมีโซ่อยู่ที่เท้าเนาะลากไปเดินแล้วก็อยู่ในชุดนักโทษนะคะก็รับไม่ได้อะค่ะร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลาร้องนานเท่าไหร่ฮะที่เขาติดต้องโทษประมาณอาทิตย์นึงได้อะค่ะแล้วเขาเลิกไหมอ่ะเขาเลิกยาไหมดีขึ้นค่ะกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีขึ้นเขาก็มีครอบครัวเขามีลูกมีภรรยาค่ะโอ้แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันนั้นยังไงคะวันนั้นออกมารับแม่ค่ะแม่เลิกงานมาตอนเย็น5 โมงก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาปรากฏว่าวันนั้นอ่ะจะให้คนน้องมารับปรากฏว่าคนพี่เขาออกมาแทนอีก2ซอยจะถึงซอยบ้านแล้วประสบอุบัติเหตุก็ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีคู่กรณีนะคะแต่ว่าอยู่ๆเขามองทางขวาไม่รู้มองอะไรไม่รู้ใครเรียกเขาเลยสักอย่างนึงไม่รู้แม่ก็ถามเขาว่ามองอะไรแล้วแม่ก็เลยหันไปมองด้วยพอหันกลับมารถก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าค่ะเขาเนี่ยซี่โครงหักทิ่มปอดค่ะเลือดก็เลยตกข้างในแน่นิ่งไปขาดอากาศหายใจตั้งแต่อยู่ที่ถนนแล้วคือเรียกว่าเสียชีวิตคาที่เลยทีแรกที่คว่ำเนี่ยพี่ลุกขึ้นมาได้ก็เจ็บนิดหน่อยแต่ว่าพยายามลุกขึ้นมาคลานไปหาลูกไปเรียกให้เขาลุกคิดว่าสลบเฉยๆค่ะสักพักนึงเขาลืมตาลูกลืมตาดีใจแล้วล่ะค่ะดีใจแล้วว่าลอดเป็นไรแล้วค่ะเลือดกระอักออกมาเลือดออกปากออกจมูกอยากให้ใครก็ได้อ่ะพาขึ้นรถไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดอะค่ะเราเห็นทุกอย่างกับตาเลยเนาะรถคันแรกมาก็ไม่รับเข้ามาดูแล้วเขาก็ไปคนคันที่2ก็มาดูดไอ้เลือดออกให้เหมือนจะไม่รับอีกก็เลยขอร้องเขาว่าให้ช่วยพาไปหน่อยเถอะนั่นแหละเขาถึงพาไปให้แล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยจับไม่ได้ช่วยอะไรเลยให้แม่เป็นคนจับลูกอยู่ข้างหลังรถแล้วรถก็วิ่งเร็วด้วยขอทางด้วยอะไรด้วยลูกก็แขนข้างนี้ก็ตกขาข้างนี้ก็ตกแล้วเนี่ยแม่ก็คอยประคองขึ้นหลักทุเลช่วงเวลารถติดด้วยประมาณ6 โมงเกือบทุ่มนึงตอนนั้นพี่ทราบหรือยังว่าลูกชายได้เสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นเราคือไม่คิดว่าเขาตายคือยังไงเดี๋ยวไปถึงหมอก็ต้องปั๊มหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอถึงโรงพยาบาลเขาว่าไงบ้างครับเขาก็ปั๊มค่ะช่วยปั๊มช่วยอะไรทีนี้มันหักหลายซี่แล้วก็มันทะลุไปถึงหัวใจด้วยเขาก็พยายามยืดปั๊มอยู่หลายรอบแล้วเขาก็ออกมาบอกแม่ทีนึงแม่70-30แล้วนะแม่80-20แม่90-10แล้วนะเหลือมีแม่กับน้อง2คนเท่านั้นที่อยู่ที่นั่นไม่มีญาติพ่อของเขาเองก็ยังตามไม่เจอก็กอดกันกับไอ้คนเล็กกอดกันร้องไห้อยู่บนรถแม่ก็นั่งรถเข็นอยู่เนาะเดินไม่ไหวเพราะขาตรงนี้มันเป็นแผลหมดเลยสุดท้ายแล้วก็เขาก็จากไปตอนที่หมอก็ปั๊มไม่ได้ปั๊มหลายรอบมากปั๊มจนแบบเลือดมันออกตัวจนซีดหมดเลยใจที่เห็นลูกอยู่ตอนนั้นเป็นไงพี่มันหดหู่ใจมันไม่นึกว่ามันเหมือนเราเป็นความผิดของเราที่ทำไมเราถึงรักษาชีวิตลูกไม่ได้ทำไมเราถึงคือรักษาชีวิตของลูกเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมเราถึงปล่อยให้แบบ
เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยภาพวันนั้นยังจำได้แม่นเลยไหมคะจำแม่นค่ะเพราะว่าเป็นทางกลับบ้านใจเนี่ยอยากจะย้ายบ้านหนีด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่อยากผ่านตรงนั้นเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับพอผ่านตรงนั้นปุ๊บเหตุการณ์มันจะแวบเข้ามาทันทีผ่านมากี่ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วค่ะทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่2อยากเห็นแล้วพอผ่านตรงนั้นปุ๊บเหตุการณ์มันจะแวบเข้ามาทันทีผ่านมากี่ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วค่ะตอนนี้พ่อเขารู้ยังฮะพ่อหลังจากที่หมอบอกว่าลูกเสียแล้วเนี่ยก็ติดต่อก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่ยอมรับสายจนโทรไปหาแม่ของเขาบอกแม่หลานเป็นหนักแล้วนะให้ช่วยตามหาลูกชายเขาหน่อยเถอะว่าอยู่ที่ไหนให้ช่วยมาที่นี่หน่อยเถอะมาก็ไม่ทันแล้วผ่านมา2ปีเสียชีวิตไปตอนนี้ก็ทํางานเลี้ยงลูกคนเล็กตอนนี้เป็นแม่บ้านค่ะคนเล็กตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะอายุ16ค่ะตั้งใจเรียนมั้ยคนนี้ไม่เกค่ะตั้งใจเรียนเพราะเขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดกับพี่เขามาตลอดเขามีบทเรียนบ้างตอนนี้ม .4 แล้วม5ค่ะขึ้นม5แล้วแล้วพี่ชมพูเป็นหนี้มาจากอะไรคะบัตรเครดิตค่ะใช้จ่ายในครอบครัวค่ะค่าน้ำค่าไฟค่าลูกกินลูกไปเรียนหนังสือไปเรียนพิเศษอยากได้คอมอยากได้โทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยค่ะก็มันก็สะสมมาเรื่อยๆเท่าไหร่ฮะเกือบแสนนะคะหนีเขาด้วยไม่ได้ผ่อนชำระเขาด้วยเพราะว่าหาไม่ได้มันก็เลยทบไปทบมาจากเท่าไหร่ฮะจากน่าจะมา 30,000 นะคะบัตรเครดิตใช้สำหรับรูดใช้เงินหรือว่าเอากดเงินสดออกมาด้วยคะทั้ง2 อย่างอะค่ะใช่ไหมค่ะถ้ารูดอย่างเดียวมันจะไม่เยอะอย่างนี้ที่ก็ผ่อนของซื้อเครื่องซักผ้าซื้ออะไรในบ้านเนี่ยค่ะรายได้เท่าไหร่คะตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำค่ะวันละ320นี่เป็นแม่บ้านของบริษัทบริษัทค่ะแล้วพี่ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงคะบริษัทก็8โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วหลังจาก5โมงเย็นพี่มีอาชีพเสริมทำด้วยไหมคะมีค่ะมีอาชีพเสริมเป็นโคโยตี้ไม่ใช่เป็นนักวิ่งเย็บผ้าค่ะเย็บกระเป๋างานแฮนด์เมดนะคะก็ไปดูไอเดียจากตรงนู้นตรงนี้อะไรเนี่ยแหละค่ะเย็บไปส่งเขาขายมีรายได้จากการที่ทำอาชีพเสริมเนี่ยค่ะมากน้อยแค่ไหนคะมากกว่าเงินเดือนด้วยซ้ำพอเราทำเสร็จเราไปส่งเราก็ได้งานมาใหม่เสร็จไปส่งก็ได้งานมาอีกสรุปไปนี่ทั้งหมด 100,000 บาทครับ 100,000 บาทคิดเลยให้เราผ่านเรียกอะไรครับพี่จอยค่ะใครฮะพี่จอยค่ะเรียกพี่จอยครับพี่จอยครับผมมาดูกันผ่าน3คนแรกคือพี่เจ๊ครับคนที่2คือพี่โน้ครับไม่ผ่าน2คนแรกคือขวัญชนกเหลือ2คนคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นหนี้ทั้งหมด 100,000 บาทจากบัตรเครดิตครับสามีเธอนะฮะได้ทิ้งภาระเอาไว้ให้เธอจำเป็นจริงนะฮะต้องว่าต้องทำสิ่งนี้เพื่อความอยู่รอดของลูกที่เด็ดลูกหนี้เฮ้ยเห็นเต้นน่ารักเอากันใหญ่เชียใครชมใครชมอะไรใครชมใครชมอะไรนะใครบอกว่าน่ารักพี่มั่นใจเห็นมีแต่รองเท้าแหละที่น่ารักเอาละครับพี่ครับคนที่พี่เลือกไว้คือพี่จอยนะครับถ้ารายการเราอยากให้พี่เปลี่ยนจะเปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนจากพี่จอยเป็นน้องเจ้าจ๋าพี่จะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนฮะยืนยันมาแล้วว่าไม่เปลี่ยนนะครับผมอ
าว่าเพราะอะไรพี่จอยถึงให้คุณชมพูเข้าผ่านเข้ารอบคะเลือกเก่งมากเนาะถ้าเลือกในความสวยแล้วก็พังเลยตายแน่แน่ที่พี่ให้เนี่ยนะคืออย่างเดียวเลยใจสวยพี่สวยอันนี้คำถามเดียวกับพี่แจ๊ดอันนี้ใครบอกนะคะพี่คิดเองเออทำไมพี่ต้องฟังคนอื่นถ้าพี่ฟังคนอื่นพี่จะไม่ได้ฟังคำนี้เพราะฉะนั้นเราคิดเองเออเองเรามั่นใจดูไม่รู้อะไรนี่สมัยตอนอายุ18นี่อยู่ที่มันโป่งนี่ไม่ทำอะไรประกวดนางงามที่มันโป่งนี่จริงได้ตำแหน่งนางงามมา2ตำแหน่งอะไรอ่ะได้รางวัลอะไรงามหน้ากับงามไส้กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันหน่อยครับคุณเอานั่งนั่งนั่งมาทำไมแม่มันนั่งทำหน้าปั้นจิ้มปั้นเจ๋อมันทำให้คุณเนี่ยเป็นคนไม่เด็ดขาดถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน49ปนสลาดพร้าววังทองหลางกรุงเทพ10310ที่เด็ดลูกหนี้ช่วงที่3ได้ตำแหน่งนางงามมา2ตำแหน่งอะไรอ่ะได้รางวัลอะไรงามหน้ากับงามไส้คณะกรรมการค่ะที่ให้นางงามไส้มาที่ให้ผ่านเพราะว่าผู้หญิงอ่ะถ้ามันไม่ถึงที่สุดไม่มีทางที่จะเลิกกับผู้ชายได้ด้วยความรักอ่ะนะเรามีลูกกับเขาไปแล้วถึงผู้ชายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผู้หญิงก็ยังเดี๋ยวถามจริงนะซาวที่เปิดมามันฮาตรงไหนอะไม่แล้วแทนที่จะร้องไห้ก็เขาเป็นแบบแทงสวนไงแทงสวนไงเล่นสวนทางแทงสวนอย่างงี้ให้ร้องไห้ฉีกไปหัวเราะใช่ที่ร้องสวนอย่างเดียวเลยอะครับผมที่ไม่ยอมก็มาใช่ไหมที่ให้เนี่ยเขาเพราะว่าพี่ชมพูเนี่ยเลี้ยงลูกตัวคนเดียวเลยแล้วก็ไม่ง้อผู้ชายด้วยแต่ถ้าเป็นพี่นะพี่ขอบอกเลยว่าจะไม่มีลูกคนที่สองมันน่าจะเลิกตั้งแต่มันยกมีดขึ้นมาจะฆ่าเราแล้วเชื่อไหมผู้ชายอะมันมักมากมันจะมี1 2 3 4 5มันจะมีต่อไปแล้วเวลามันตีเราหรือมันทำเราหรือมันแทงเรามันจะต้องมีต่อไปถ้าไม่ตายมันไม่ยอมเลิกอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรมีลูกคนที่สองพี่เป็นคนที่แบบอยากจะเอาชนะเขาพี่เนี่ยคงจะเอาชนะเขามากใจคิดแต่เรื่องของสามีจนไม่ได้กลับมาดูแลลูกที่ลูกไปติดยาติดอะไรอย่างเงี้ยพี่อย่าไปคิดว่าเพราะเพื่อนพาให้ลูกเราเป็นแบบนั้นไม่จริงเราต้องโทษตัวเราเองว่าเราดูแลเขาไม่ดีเราใส่ใจเขาไม่มากเพียงพอยิ่งไปไหว้เพื่อนเพื่อนมันอย่างนั้นมันยิ่งอายพี่เนี่ยเหมือนประชดอะไปไหว้ประชดประชดแม่ประชดแต่กูยิ่งประชดใหญ่เลยแต่ยังดีว่าลูกกลับมาและที่เศร้าที่สุดก็คือที่ลูกตายมันหนักนะมันหนักสาหัสนะลูกตายทั้งคนแล้วมันเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วทำให้เรามาคิดอีกว่าเป็นเพราะเราที่ทำให้ลูกตายเนี่ยมันเจ็บอะพอหันไปดูพี่จิ๊กร้องไห้ให้ผัวตายซะดีกว่าหรือกูตายซะดีกว่าอย่าให้เป็นลูกตายลูกกว่าเราจะเลี้ยงมากว่าประคบประงมนะพี่ก็คิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงพี่ขอยอมตายดีกว่าแต่ณวันนั้นอะถ้าเกิดเราตายไปแล้วยังมีลูกอีกคนที่เราจะต้องดูแลพี่เป็นหนี้บัตรเครดิตพี่ก็เคยมาแล้วโดนมาแล้วไอ้บัตรเครดิตเนี่ยเรารูดไปแล้วเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะผ่อนมันได้แล้วเราก็ผ่อนมันไม่ได้เห็นว่าเป็นจอชวนชื่นแบบนี้บางทีเนี่ยไปทำงานพี่ทอดหมูแล้วก็เอาข้าวใส่กล่องไปนะแล้วก็ไปกินสองคนผัวเมียแล้วเก็บเงินตรงนั้นน่ะเพื่อไปใช้หนี้เขาบ้านผมไปปลูกฝังอย่างนี้ตลอดพี่จิมก่อนจะออกรถในเล่นตลกก็เหมือนกันนั่งแท็กซี่มาก็เอาข้าวกล่องเนี่ยใช่ก็ออกห่อไปกินทุกวันจนมีเงินออกรถก็เหมือนพี่จอยเหมือนกันครอบครัวผมไม่ได้สบายที่ต้องกินเงินรวมกันทุกเดือนลูกๆต้องไปจ่ายค่าหมอนวดให้พ่อ
ไม่พักเลยเหนื่อยเหนื่อยแทนพ่อไหมโอ้โหเหนื่อยแทนชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละพอแล้วพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะสู้ต่อไปแล้วก็ขอให้หมดหนี้ไวๆนะคะคนต่อไปที่ให้ผ่านแล้วเมื่อกี้พี่จอยบอกว่าร้องไห้ด้วยพี่จิ๊กร้องไห้กระซิกกระซิกอ่ะเอาอย่างนี้นะคะของพี่จิ๊กเนี่ยมี2กรณีนะคะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เอาไม่ให้ก่อนไอ้ที่ไม่อยากให้จริงๆเลยตรงนี้ขอบอกเลยนะคุณทำผิดตรงที่ว่าคุณง้อผู้ชายเกินไปหรือว่าเขาไม่แยแสคุณแล้วคุณยังกลับให้เขามาเอาคุณเพื่อมีลูกอีกจะเอาชนะใจเขาให้ได้สุดท้ายแล้วคุณต้องจบข้อ2วันที่คุณจะถูกแทงคุณก็เอาลูก2ขวบมาบังอันนี้มันผิดมากคุณอยากตายคุณตายคนเดียวคุณไม่ควรเอาเด็กเข้ามาอันนี้คุณก็ผิดมากมากๆที่พี่ไม่ชอบแต่คุณเป็นคนที่พูดแล้วน้ำเสียงเป็นคนที่น่ารักน่าสงสารแล้วน่าเอ็นดูมากพี่นั่งน้ำตาไหลตรงนี้เพราะอะไรคุณเข้าใจมั้ย1เรามีลูกเหมือนกันข้อ2ไอ้การที่ไม่อยากให้ลูกไปคบคนไม่ดีเพราะชีวิตเราก็ไม่สมประกอบอยู่แล้วเราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีแต่คุณต้องดูครอบครัวไม่อบอุ่นเด็กมันก็ไปติดเพื่อนปรึกษาแม่ไม่ได้พ่อก็ไม่มีก็ต้องไปหันหาเพื่อนมันเรื่องธรรมดาจริงๆพี่เคยคิดที่จะกราบไหว้อย่างนี้เหมือนคุณกับเพื่อนลูกแต่ใจนึงพี่ไม่ทำเพราะพ่อพี่ถือคติอยู่ว่าลูกเราเกิดมาในเมื่อเป็นเด็กผู้ชายต้องดิ้นรนในเมื่อจะเป็นคนเลวแล้วต้องเลวให้ถึงที่สุดถ้าดีแล้วต้องดีให้ถึงที่สุดเพราะลูกเราเป็นผู้ชายฉะนั้นแล้วเราสามารถเลี้ยงลูกให้โตได้แต่ไม่สามารถเลี้ยงหัวใจลูกได้วันนี้บังคับลูกมาเป็นลูกเราคืนเดียวพวกนี้มันก็ปีนหน้าต่างออกไปอยู่ในกลุ่มอีกแล้วสร้างแก๊งเราจะไม่เอาอย่างนี้เราอยากให้ลูกเราดีจากสายเลือดของเราจริงๆเรามีความวิธีที่จะอบรมลูกให้ลูกเป็นคนดีได้โดยที่ไม่ต้องไปกราบไหว้ปลกปลกเราทำแบบนี้ลูกอายมากคุณทำไม่ถูกข้อนี้แต่ที่พี่ให้คุณเพราะว่าคุณผิดหวังมาตลอดทั้งชีวิตคุณผิดตั้งแต่นั่งรถกันมา3คนแล้วคุณเอานั่งมาทำไมมันนั่งทำหน้าปั้นจิ้มปั้นเจ๋อมันทำให้คุณเนี่ยเป็นคนไม่เด็ดขาดเห็นภาพคุณเหมือนกับว่ายอมรับแฟนคุณให้มีคนที่2คุณมันไม่เด็ดขาดตั้งแต่แรกอันนี้ที่กอดคุณพี่รับคุณไม่ได้ตรงนี้แต่พี่ก็ต้องให้คุณเพราะน้ำหนักของความเป็นแม่เนี่ยมันหนักมากไงแม่ยอมที่จะตายแทนลูกได้เข้าใจไหมยอมที่จะเหมือนกับแบบทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นมาเถอะมาทับถมแล้วเถอะแต่ขอให้ลูกหลุดไปร้องไห้เกาะลูกกงพี่เชื่อว่าแม่ทุกคนเป็นแบบนี้ยอมตายแทนลูกได้พี่เนี่ยไม่เคยเสียน้ำตาให้ใครนะจงจำไว้เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณค่าไปถึงรออยู่ครับเขาก็เอาที่คนสวยๆก็เราสิอ๋อเหรอฉันมันไม่สวยนี่ใครมาขอฉันก็เอาเลยอย่างเงี้ยเหรอคิดแบบนั้นเราก็เลยใส่ข้างในสวยมากวันนั้นไม่มีเลยใส่เลยเหรอใส่เลยขายของเต็มพร้อมดีเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ